กรรชัยเคลียร์อาจารย์ออสจบด้วยความเข้าใจถอนฟ้องกันทุกคดีบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 10:47 น.มีกรณีพิพาทกันมาเป็นเวลาถึง2ปีระหว่างพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยกับอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์มีการฟ้องร้องกันไปมาไม่ต่ำกว่า10คดีแต่ล่าสุดก็มีภาพที่ทั้งคู่โอบเอวกันเหมือนกับมีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วล่าสุดได้เจอหนุ่มกรรชัยในงานแชมพูสมุนไพรไลโอธรรมชาติจัดเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์พิธีกรถึงประเด็นดังกล่าวตอนนี้คืนดีกับอาจารย์ออสแล้วสื่อน่าจะรู้ว่าผมเป็นคู่พิพาทกับอาจารย์ออสมานานประมาณ2ปีเกิดจากความไม่เข้าใจกันแล้วไม่เคยมานั่งคุยกันมากกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ออสก็เป็นแหล่งข่าวของผมเหมือนกันแกก็มานั่งในรายการให้มีเรื่องก็ส่งไปหาแกจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดความเข้าใจผิดกันแล้วอาจจะเป็นความน้อยใจของอาจารย์ออสก็ได้หรืออาจจะเป็นที่ผมเองก็ไม่ได้ไปเคลียร์ให้หายสงสัยไม่ได้จริงจังจนกระทั่งก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรที่ทำให้กลับมาเข้าใจกันน่าจะเป็นที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นบ้านใหญ่ของนครปฐมคุณปองกูลสะสมทรัพย์ท่านประสานมาเท่าที่ถามแกบอกว่าเห็นสองคนมีประเด็นกันมีการวิวาทะกันอยู่ตลอดแกรู้สึกอึดอัดแกเลยลองคุยว่าเป็นไปได้ไหมที่จะพูดคุยกันผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเองก็เคยรู้จักกันมาอยู่แล้วพอมาวันนี้มีโอกาสพูดคุยกันอธิบายว่าอาจารย์ไม่สบายใจตรงไหนแกอาจจะเข้าใจไปว่าเราอาจจะไปรู้จักคนนั้นคนนี้ซึ่งเป็นคู่พิพาทเหมือนกันแกอาจจะเข้าใจว่าเราไปอยู่กับเขาหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่แต่ผมไม่เคยออกมาพูดไม่อยากออกมาพูดว่าเรามีปัญหากันเพราะเรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องมานั่งพูดในโซเชียลถ้ามีข้อพิพาทกันก็ไปว่ากันในชั้นศาลวันนั้นทางผู้ใหญ่บอกว่าให้ลองคุยกันก็เคลียร์กันไปในส่วนของคดีจบแล้วในมุมของอาจารย์ออสก็ถอนฟ้องของผมและช่องสามทั้งหมดผมถอนให้แกทั้งหมดฟ้องแกไปทั้งหมดมีอาญา3คดีแท่ง1คดีแจ้งความอีก9คดีก็ถอนหมดเลยส่วนของอาจารย์ออสมี3คดีที่ฟ้องผมแท่ง2อาญา1แล้วก็มีฟ้องอาญาช่อง1ก็เคลียร์กันจบไปร่วมงานได้หลายคนไม่คิดว่าจะมีภาพโอบเอวกันเกิดขึ้นเราไม่เคยคิดว่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้นเพราะวันนั้นเราโมโหก็ไม่มีสติพอไม่มีสติเรารู้สึกว่าเขาว่าเราก็ต้องสู้พอเราสู้เขาก็สู้กลับสุดท้ายก็มาในเรื่องของความบาดหมางไม่จบสักทีพอวันหนึ่งมีสติในการคุยทุกอย่างก็เบาบางลงได้เพราะตัวเราทำรายการก็ถือคติว่าอยากให้คู่พิพาทมานั่งเคลียร์กันบางคนบอกรายการเอาคนมาทะเลาะกันหัวเมียตีกันเบื่อไม่อยากดูแต่จริงๆทุกครั้งที่เราทำเรามีจุดมุ่งหมายเชื่อหมายผมมีโอกาสเจอกับผู้ใหญ่ด้านกฎหมายท่านเองก็เรียกไปขอบคุณที่ทำรายการโหนกระแสบางครั้งคนสมัยนี้ไม่รู้ข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่มีรายการแบบนี้ออกไปไม่ใช่เฉพาะรายการผมนะทุกๆรายการที่มีอยู่ในบ้านเราคือมีประโยชน์นะครับมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งส่งต่อข้อกฎหมายให้กับคนที่ดูว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าโอเคในมุมของอาจารย์ออสเราทำเรื่องของไกล่เกลี่ยอยู่แล้วเราก็แค่ไกล่เกลี่ยกับเขาเหมือนที่เราทำในรายการเท่านั้นเองศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวก้าวไกลขยายเวลาแจ้งข้อกล่าวหาคดียุบพรรคอีก15วันขีดเส้น2มิถุนายนการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 12:41 น.ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวก้าวไกลขยายเวลาแจ้งข้อกล่าวหาคดียุบพรรคอีก15วันขีดเส้น2มิถุนายนพ
ผยขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่15พฤษภาคม67ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคก้าวไกลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1 1และ3ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2และมาตรา95วรรค2ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของพรรคก้าวไกลซึ่งขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามขอซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่2มิถุนายน67นุ่งดำดงเผยแล้วออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรสรุปไปอยู่คณะไหนบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 11นาฬิกา40นาทีนุ่งเนตรชนกหรือนุ่งดำดงเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าผ่านรายการแฉหลังลาออกจากสอนรามน้ำเพชรพร้อมเผยว่าสรุปแล้วย้ายไปอยู่คณะไหนกันแน่จากกรณีที่ลิเกชื่อดังนุ่งเนตรชนกหรือนุ่งดำดงได้ออกมาไลฟ์สดประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรอย่างกระทันหันโดยให้เหตุผลว่ารู้สึกอึดอัดไม่มีใครพูดคุยด้วยก่อนที่ต่อมาสอนรามน้ำเพชรก็ได้ออกมาเผยว่าไม่ทราบสาเหตุที่นุ่นลาออกยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นานนุ่นได้ร่วมแจมบนเวทีในคอนเสิร์ตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิกับทางค่ายโตเกียวมิวสิกกลุ่มปิด F0.12 ณโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเธอได้รับบทบาทเป็นกินนรีเล่นน้ำท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่ส่งกำลังใจและมอบพวงมาลัยเงินให้เธอกันอย่างมากมายเลยกลายเป็นมีกระแสว่าหรือนุ่นจะไปทำงานอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพราะว่าในผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกว่าอนาคตก็มีสิทธิ์ถ้าเขาอยากมาอยู่คือเราเป็นค่ายเพลงที่ไม่ปิดกั้นใครอยู่แล้วปัญหาส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวอ่านข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สงสารนุ่นดำดงหน้าเศร้าตลอดชวนขึ้นเวทีวันสอนรามโกรธนุ่นได้ร่วมแจมบนเวทีในคอนเสิร์ตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกทั้งยังมีกระแสข่าวว่านุ่นดำดงจะย้ายไปอยู่คณะสองเทพบุตรสุดที่รักคณะของนีโน่ลูกชายบุญธรรมของเอกชัยศรีวิชัยด้วยอ่านข่าวเอกชัยพร้อมลูกๆนีโน่แน็กเปิดใจนุ่นดำดงร่วมงานแจงโพสต์ลิเกตะกวดแขวะใครไหมเอกชัยคอนเฟิร์มนุ่นดำดงจะมาอยู่คณะสองเทพบุตรสุดที่รักล่าสุดในรายการแฉเธอก็ได้ออกมาเปิดใจว่าสรุปแล้วตัดสินใจไปอยู่คณะไหนพร้อมเปิดใจครั้งแรกหลังตัดสินใจออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรโดยนุ่นเผยว่าก่อนออกจากวงถามว่ามีปัญหาอะไรมันเป็นเรื่องข้างในมากกว่าคุยกันแล้ว
แต่โอเคไม่เป็นไรก็ถอยออกมาจริงๆก่อนไลฟ์ได้คุยกันแล้วที่ผ่านมาเล่นแล้วเหมือนต่างคนต่างอึดอัดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดวันที่27ก็เลยตัดสินใจพักก่อนบวกกับวันนั้นไม่สบายก็ส่งความในใจทั้งหมดทาง Facebook ให้พี่อีกคนหนึ่งและคนที่อยู่กับป้าดวงแก้วส่งไปทั้งหมดเลยซึ่งทุกคนไม่รู้ว่าจะออกเรื่องลิเกไม่เลิกเล่นแน่นอนมีคณะอื่นเข้ามาทาบทามแต่ตอนนี้ถ้าเป็นคณะอื่นๆที่ไม่คุ้นชินก็ถือโอกาสบอกเขาไปว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะไปรับเชิญตอนนี้ขอเล่นคณะพ่อของตัวเองที่โคราชก่อนและขอเล่นกับเพื่อนที่คุ้นชินกันไปก่อนอีกทั้งยังเผยว่าเล่นลิเกทุกคืนมา8ปีตอนโควิดก็เล่นกลุ่มปิดออนไลน์เติบโตกับครอบครัวลิเกมาตลอดแต่ต้องหาเลี้ยงตัวเองอยู่กับวงพ่อแล้วก็มาอยู่ที่คณะสอนรามน้ำเพชรตอนแรกไม่ได้รับมือกับความดังไม่ได้ตั้งใจด้วยคิดว่าถ้าโอกาสมาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดส่วนเรื่องบทบาทดำดงนั้นเปลี่ยนชีวิตเราไวมากพอกระแสมาปุ๊บทุกอย่างก็เข้ามาพร้อมๆกันด้วยงานคนดูหน้าใหม่หน้าใหม่ FC หน้าใหม่หน้าใหม่เข้ามาได้พวงมาลัยเงินเยอะสุด2 ล้านส่วนรถฮุนไดที่ได้มาเป็นค่าพรีเซนเตอร์